ที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้สปีดคลิปแต่อย่างใดพี่เขาหยิบเร็วมากจริงๆเห็นร้านขนมจีบรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ต้องรีบพุ่งตัวเข้าไปหากินไม่ได้ง่ายๆนะจะบอกให้เพราะเขาไม่ได้ขายตรงนี้อยู่ทุกวันจะวิ่งไปเรื่อยๆทีเด็ดมาหยุดตรงที่มีกากหมูแล้วก็เกี๊ยวทอดเขาจะให้มาแบบเน้นๆเต็มๆถุงแบบนี้เลยซื้อหนมจีบ30บาท แต่อิ่มกากหมูกระเทียมแล้วก็เกี๊ยวทอดร้านนี้เขาจะขายตรงซอยรามคำแหงสอซอยแปดขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดพี่เบิร์ดถ้ามาแล้วเจอก็ได้กินถ้ามาไม่เจอก็ไม่ได้กินแหละว,วันนี้เราโชคดีเดินมาเจอพี่เขาพอดีก็ลเลยซื้อมาหนึ่งกล่อง30มสิบาทเขาก็จะให้มาพร้อมกับน้ำจิ้มแล้วก็กากหมูที่มีเกี๊ยวทอดผสมอยู่ด้วยเราจะโรยกระเทียมเจียวมาเลยนะบอกให้เขาแยกให้ก็ได้ แล้วซิกเนเจอร์ของขนมจีบข้างทางแบบนี้คือการโรยกากหมูเกี๊ยวทอดแบบนี้ให้พูนๆเลยเหมือนเราซื้อกากหมูและแถมขนมจีบอ่ะแล้วคือมันต้องกินแบบร้อนๆราดน้ำจิ้มให้ชุ่มๆแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะว่าร้านที่ขายแบบนี้มักจะอร่อยยาแล้วก็หาตัวจับยากด้วยของพี่เขาสดใหม่หนึ่งกันร้อนๆเลย อดใจไม่ไหวมาถึงเราก็เปิดกินก่อนเลยได้กินขนมจีบเป็นมื้อเช้า